ในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นยาเองก็คงไม่ได้มีความประสงค์ที่จะต้องไปร้องเรียนใดๆต่อเพิ่มเติมเพราะก็ถือว่าการเลือกตั้งหัวหน้าก็ได้ข้อยุติก็คือวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้หัวหน้าพรรคคนที่9มาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวเรียนพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนไปว่าตัวเองยังไม่ศรัทธาในวิธีการทำการเมืองในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีแชทไลน์หลุดการมีการจงใจปิดการสกัดกั้นเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและมันแสดงให้เห็นถึงข้อกังขาในความสง่างามของผู้บริหารคณะชุดใหม่ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดียวเลยประกาศขอยุติบทบาทใดๆกิจกรรมการเมืองใดๆในการที่จะขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ชุดนี้แต่ดีเชื่อมั่นว่าในการทำงานตรงจุดนี้ที่เราจะสามารถทำงานให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องการแสวงหาเข้าไปสู่ตำแหน่งหรือว่าอำนาจใดๆแล้วเราถึงจะค่อยทำงานให้กับประชาชนได้